สวัสดีครับ212วันสงครามยูเครนข่าวการเกณฑ์ทหาร 300,000 นายของรัสเซียก็มีความน่าสนใจมันมีข่าวของทีวีไทยเนี่ยบอกว่าที่เราเห็นรถติดแถวชายแดนฟินแลนด์กับรัสเซียนั้นเป็นชาวรัสเซียที่เดินทางกลับประเทศก็เพื่อสมัครเป็นทหารนะครับความจริงคราวนี้ออกจากรัสเซียนี่ต่างหากเรื่องเข้าข้างรัสเซียนี้เข้าใจได้แต่ว่ามาบิดเบือนเรื่องนี้มันก็เกินไปจะออกข่าวให้รัสเซียดีทุกอย่างเพื่อให้คนเชื่อในศตวรรษที่21มันก็ยากหน่อยแอดมินนี่แทนนะครับอายยิ่งกว่าฟุตบอลไทยแพ้ใครไม่อายผมอายในขณะที่ทำประชามติการสู้รบก็ยังดำเนินต่อไปแน่นอนว่าคงไม่มีใครยอมรับผลของประชามติเพราะว่าคาดการได้อยู่แล้วและที่สำคัญนะครับรัสเซียไม่มีสิทธิ์มาทำประชามติในประเทศคนอื่นสงครามมันก็คือคำตอบและในระหว่างที่รัสเซียวุ่นวายอยู่กับการเกณฑ์ทหารนะครับยูเครนไม่สนใจไล่ทุบไม่ยั้งยึดเมืองได้เพิ่มมีรายงานว่าวันที่23กันยายนยูเครนเนี่ยจัดการทหารรัสเซียไป550นายรถถัง18คันรถยานเกราะ20คันปืนใหญ่14ระบบเครื่องบิน1ลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อีก1ลำนะครับและตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นมาจนถึงวันที่23กันยายน2565นะครับรัสเซียนี่เสียทหารไปแล้ว 56,610 นายรถถัง 2,272 คันรถหุ้มเกราะ 4,816 คันปืนใหญ่ 1,369 ระบบจรวดหลายลำกล้อง 334 คันระบบป้องกันทางอากาศ 171 ระบบเครื่องบิน 255 ลำเฮลิคอปเตอร์ 220 ลำโดรน 959 ลำขีปนาวุธร่อน 240 ลูกเรือรบ 15 ลำยานพาหนะ 3,688 คันแล้วก็ยุทธปกรณ์การชั่งอีก127คันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากยูเครนแอดมินเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้และทางรัสเซียก็ไม่กล้าตรวจสอบรวมถึงไม่กล้ารายงานให้ปูตินทราบว่าอาวุธเนี่ยใกล้หมดคลังแล้วครับถึงแม้รัสเซียอาจจะไม่ยอมรับการสูญเสียแต่ว่าการเกณฑ์ทหาร 300,000 นายบอกได้ดีว่ารัสเซียเนี่ยกำลังขาดแคลนกำลังคนแล้วก็มีการยอมรับว่าอาจต้องการทหารถึง1ล้านคนนะครับมาเยอะขนาดนี้รัสเซียคงต้องมั่นใจในการส่งเสบียงสิ่งที่น่าสนใจคืออาชีพยกเว้นที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารของรัสเซียนะครับก็คืองานธนาคารงานด้านไอทีงานสื่อสารมวลชนที่เป็นสื่อของรัฐบาลนะครับ3งานนี้ถือว่าถูกรางวัลใหญ่ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารกับเขาถ้าเป็นบ้านเรานะครับหัวหมูเล่าหายไก่ตัวต้องมาแล้วเป็นอาชีพสุดเฮงแห่งปี